ถ่ายไส้ต้มยำกุนเชียงปลาใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลไอซิ่งผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะตีด้วยความเร็วต่ำเติมเนยสดชนิดเค็มและเนยขาวตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมร่วนเป็นเม็ดทรายใส่นมข้นจืดตีจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนพักแป้งไว้ประมาณ1คืนเตรียมไว้สำหรับหุ้มไส้ต้มยำกุนเชียงปลานำกุนเชียงปลาตราวาสนาที่ได้เนื้อปลาแบบเต็มๆคำผ่านการปรุงรสจนอร่อยลงตัวหลงต้มจนสุกจากนั้นนำไปสับให้ละเอียดเตรียมไว้นำเครื่องต้มยำสำเร็จรูปนำพริกเผาและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กุนเชียงปลาตราวาสนาต้มสุกสับละเอียดผัดจนกระทั่งสุกเติมส่วนผสมเครื่องต้มยำและไข่ต้มสุกผัดให้เข้ากันอีกครั้งโรยแป้งข้าวโพดผัดจนส่วนผสมจับตัวกันและแป้งสุกดีจากนั้นปิดไฟพักไว้ให้เย็นสนิทวางไส้ต้มยำกุนเชียงปลาลงบนเขียงที่ปูด้วยฟิล์มถนอมอาหารเป็นเส้นยาวประมาณ 3.5 นิ้วหุ้มด้วยฟิล์มถนอมอาหารมัดให้เป็นแท่งนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวดีเตรียมไว้รีดแป้งพายให้ได้ขนาด 4x4 นิ้วหนาประมาณ 1/2 เซนติเมตรวางไส้ต้มยำกุนเชียงปลาที่แช่เย็นไว้ลงบนแป้งพายหุ้มแป้งให้มิดแล้วนำเข้าแช่เย็นอีกครั้งเรียงลงบนถาดอบทาด้วยไข่ไก่ตีพอแตกตกแต่งด้วยใบผักชีและทาด้วยไข่ไก่ที่ตีพอแตกอีกครั้งนำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ10นาทีแล้วนำออกจากเตาพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูผัดไส้ต้มยำกุนเชียงปลารับรองเลยว่าใครได้ทานเป็นต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่เทสโก้โลตัสค่ะ